พอแล้วแพรรี่ไพรวันยันอำลาวงการจริงไม่ใช่คอนเทนต์สร้างซีนอัพค่าตัวทำเอาโซเชียลแตกตื่นไม่น้อยหลังจากแพรรี่ไพรวันออกมาประกาศข่าวเตรียมยุติบทบาทในวงการบันเทิงในปลายปีนี้ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยเผยสาเหตุหลักมีเรื่องที่ตนอยากทำเพื่อตัวเองอย่างจริงจริงจังๆทั้งการปลูกผมที่คิดไว้นานแล้วการได้อยู่ดูแลแม่ด้วยตัวเองและการทำคาเฟ่ร้านอาหารซึ่งเป็นความฝันที่เคยสัญญากับตัวเองไว้ตอนศึกใหม่ๆโดยไม่ใช่เป็นเพราะมีใครมาขับไล่สายส่งงานนี้บรรดาแฟนคลับใจหายกันทั่วหน้าทว่ายังคงส่งกำลังใจและคอยติดตามแพรรี่ในเส้นทางใหม่ต่อไปค่ะล่าสุดแพรรี่ไพรวันได้เปิดใจพูดคุยผ่านรายการคนดังนั่งเคลียร์เกี่ยวกับประเด็นร้อนประกาศอำลาวงการโดยเจ้าตัวเผยว่าจริงๆโพสต์เพื่อต้องการจะสื่อสารให้กับแฟนคลับและคนที่ติดตามชื่นชมเราให้รู้แต่เนิ่นๆว่าเรามีแผนที่จะไม่ได้ทำงานประจำในวงการแล้วจากบทบาทที่เขาเคยติดตามอย่างรายการแย่งซีน YouTube ช่อง8ก็จะหยุดไปด้วยจริงๆถ้ายังอยู่หนูก็มีงานทำนะคะมีงานทำหลายที่ด้วยแต่เคยให้สัญญากับตัวเองไว้ว่าหนูว่ามันถึงจุดที่พอแล้วกับตัวเองในการทำงาน1ปีที่ทำอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วมันมีเรื่องมีงานที่หนูมองว่ามันเป็นเรื่องหลักของชีวิตมากกว่าแต่ไม่ได้มองว่าอันไหนสำคัญกว่ากันมันคือสิ่งที่เราต้องเลือกหนูพอแล้วค่ะเรื่องเงินใช้ไม่หมดแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นค่ะหนูรู้สึกว่ามันพอที่จะไปเลี้ยงดูครอบครัวหนูหรือต่อยอดทำธุรกิจก็คือไปอยู่บ้านและทำงานอยู่ได้จากเงินก้อนหนึ่งที่เก็บไว้ตลอดทั้งปีค่ะความรู้สึกอยากไปจากวงการคือนานแล้วค่ะวางแผนไว้ว่าจะอยู่1ปีถามคนที่ทำงานใกล้ชิดได้หนูอยู่แค่1ปีนะหนูจะไปปลูกผมมันไม่ใช่หนูกำหนดว่าอยากอยู่ปีเดียวแต่ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างที่อยู่รอบตัวเช่นครอบครัวมีพ่อแม่แม่หนูก็ป่วยแล้วอาการตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีหรือหายจากโรคมะเร็งที่ป่วยอยู่ 100% ถ้าหนูตัดสินใจอยู่ตรงนี้นั่นหมายความว่าจะต้องทิ้งอะไรหลายๆอย่างที่หนูต้องรับผิดชอบและอยู่ข้างหลังหนูค่ะ